สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับ Daily Well Podcast ประจำเช้าวันศุกร์ที่30กรกฎาคมค่ะ CSRC หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีนยังอนุญาตให้บริษัทสัญชาติจีนสามารถทำการระดมทุนในตลาดหุ้นสหรัฐได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎของตลาดทุนสหรัฐอย่างเคร่งครัดโดยที่เลขาธิการ CSRC นะคะเขาได้กล่าวผ่านการประชุมออนไลน์กับวานิชธนกิจจีนหลังจากมีการใช้นโยบายที่เข้มงวดกับกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาจีนก่อนหน้านี้จนทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างหนักค่ะซึ่งทางการจีนนะคะกล่าวว่าการใช้นโยบายเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ปกครองลงไม่ได้เป็นการสกัดกั้นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการรายงาน GDP ประจำไตรมาส2ซึ่งก็ออกมาขยายตัว 6.5% ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ระดับ 8.4% โดยการลงทุนภาคเอกชนนะคะมีการปรับตัวลดลง 3.5% การใช้จ่ายภาครัฐก็ปรับตัวลดลง 5% ส่วนที่ช่วยหนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตดีก็คือรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลค่ะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.8% ซึ่งคิดเป็นเกือบ 70% ของกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะโดยในไตรมาสนี้หากไม่นับการเจริญเติบโตใน Q3เนี่ยปี2020นะคะก็เติบโตตอนนั้นเนี่ยคือเติบโตถึง 33.4% เลยทีเดียวจะถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดเลยถ้าเราไม่นับช่วง Q3 ของปีที่แล้วนะคะภาพรวมตลาดนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยดัชนีดาวโจนส์เขาก็ปิดที่ระดับ 35,084.53 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.44% S&P 500นะคะปิดที่ระดับ 4,419.15 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.42% และ Nasdaq นะคะก็ปิดที่ระดับ 14,778.26 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.11% แม้ว่าการรายงาน GDP ไตรมาส 2ที่ออกมาเมื่อคืนจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดก็ตามนะคะฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งก็ฝั่งของตลาดหุ้นฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็ปิดเพิ่มขึ้นมา 0.37% นะคะตลาดหุ้นเยอรมันก็ปิดเพิ่มขึ้นมา 0.45% ตลาดหุ้นอังกฤษนะคะก็ปิดบวกเพิ่มขึ้นมา 0.88% ซึ่งฝั่งของกลุ่มตลาดหุ้นยุโรปนะคะได้รับแรงหนุนจากผลสำรวจความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและก็การบริโภคในกลุ่มยูโรโซนค่ะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยสภาวะการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคบริการมีทิศทางที่ขยายตัวหนุนให้ภาพการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจสหภาพยุโรปเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวค่ะฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียนะคะนิเคอิค่ะปิดนะคะที่ระดับ 27,581.66 จุดลดลงไป 1.39% คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกได้รายงานนะคะว่าพบนักกีฬาแล้วก็ทีมงานเนี่ยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกกว่า20รายซึ่งก็นับว่าเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่มากที่สุดแล้วนะคะนับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันโอลิมปิกฝั่งของจีนค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะหลังจากปรับตัวลดลงแรงเลยทีเดียวในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะโดยที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดที่ระดับ 3,411.72 จุดนะคะก็บวกเพิ่มขึ้นมา 1.49% โดยทางการจีนนะคะได้ออกมายับยั้งกระแสความตื่นตระหนกในตลาดทุนและนอกจากนี้นะคะฝั่งของตลาดหุ้นไทยของเรานะคะก็ได้ปิดที่ระดับ 1,537.78 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.01% โดยได้รับการฟื้นตัวนะคะหลังจากที่เจอแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพรวมก็ยังไม่ค่อยดีเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ค่ะทางการนะคะยังคงใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเช่นการรักษาระยะห่างทางสังคมการทำงานจากที่บ้านก็ส่งผลให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ส่วนทองคำนะคะก็ปรับตัวลดลงปิดที่ระดับ 1,828.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะฝั่งของราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะโดยปิดที่ระดับ 73.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากช่วงก่อนหน้าค่ะกองทุนแนะนำในช่วงนี้นะคะเรายังคงมองว่าความเสี่ยงต่อการปรับฐานเนี่ยยังคงมีอยู่และก็อยู่ในโหมดที่ต้องระมัดระวังและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะที่น่าจะกดดันต่อเศรษฐกิจแล้วรัฐเนี่ยอาจจะต้องกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มแบบเฉพาะจุดด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคงแนะนำนะคะให้อาศัยจังหวะในช่วงนี้
ก็เข้าสะสมในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นในระยะยาวอย่างวัน UGG นะคะในขณะที่กองทุนยุโรปนะคะก็ยังคงน่าสนใจในตัวที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอนะคะเรายังคงแนะนำเป็น KT ยูโรขณะที่ให้ชะลอการลงทุนในจีนแล้วก็เวียดนามเพื่อรอดูสถานการณ์เพิ่มเติมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ